ผมเชื่อว่าพวกเราก็มีอะไรคิดอยู่หลายๆเรื่องนะครับก็ต้องเรียนว่าเรากำลังคุยกันเรื่องปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับและเราผมคิดว่ามันมี2เรื่องหลักๆสำคัญเรื่องหนึ่งคือปฏิรูปอะไรสาระคืออะไรเมื่อกี้ได้ยินสาระเยอะเลยนะครับตั้งแต่เราคุยมาเนี่ยเป็นเรื่องสาระว่าควรจะปฏิรูปอะไรบ้างเพราะว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะไปช่วยปฏิรูปอย่างอื่นยังไงอันนี้ก็จะมีสาระอยู่เยอะแล้วเดี๋ยวคุณปาวดีก็อาจจะสะท้อนต่อจากที่คุณไอ้หนูพูดไว้เมื่อกี้นี้ว่าสาระจะสอดคล้องกันยังไงแต่ที่สำคัญอีกอันนึงเนี่ยมันจะว่าปฏิรูปอย่างไรนะครับเมื่อกี้นี้อาจารย์พิเชษอาจารย์สมเกียรติก็พูดถึงว่ามันต้องเข้ากับข้างบนรัฐสภารัฐบาลจะคอนเนคเข้าไปยังไงถ้าเราไม่เอาเขาเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ปฏิรูปไม่ได้มันปฏิรูปไม่ได้เพราะเรากำลังไปพูดถึงว่ารัฐสภาต้องอย่างนั้นรัฐบาลต้องอย่างนี้ในขณะเดียวกันเราก็บอกว่าคอนเนคทิวิตี้กับคนที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ขาดเราจะปาร์ติซิเพตกับเขายังไงจะดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมยังไงจะเดินสายไปอุบลยังไงไปนั่งคุยกับทีมของคุณภาวดียังไงให้พูดเป็นเรื่องเดียวกันว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องเกิดการปฏิรูปนะครับมันก็ไม่ใช่แค่ที่อุบลเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องข้าวอินทรีย์เท่านั้นนะมันมีอีกหลายสิบเรื่องเพราะนั้นถ้าเราจะปฏิรูปจริงๆเนี่ยผมคิดว่า participation ของนักวิทยาศาสตร์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกด้านเนี่ยผมคิดว่าจะสำคัญมากเพราะไม่งั้นมันก็จะปล่อยลอยๆแล้วก็นั่งคุยกันไปตรงนี้แล้วก็เงียบไปก็หายไปอีกช่วงนึงเราถูกกระทบอีกเราก็มาคิดกันอีกตรงที่เราเริ่มต้นที่บอกไฟต่อสู้เพื่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศเนี่ยผมคิดว่าจะสำคัญมากแต่ว่าเราคงต้องช่วยอาจารย์พิเชษในฐานะที่มีหน้าที่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับเราคงต้องช่วยคนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่เขาต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วต้องการการปฏิรูปเพื่อให้เขามีโอกาสได้เข้าถึงนะครับได้มีโอกาสได้ใช้มันมีโอกาสได้มีส่วนร่วมคิดว่าอะไรควรจะทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นผมขอให้คุณบ่าวดีลองเล่าคุยต่อสักนิดหนึ่งจากที่เราได้คุยกันเช่นครับค่ะก็ขอต่อนะคะเดิมทีนี่เตรียมมาก็จะเป็นเรื่องที่เกษตรยั่งยืนเป็นยังไงนะคะแต่ว่าหลังจากฟังทางอาจารย์เอ็ดนูแล้วเนี่ยรายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่อาจารย์นะคะสอดคล้องกันเหมือนกันว่าความยั่งยืนแล้วก็สิ่งที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของเกษตรกรคืออะไรทีนี้เมื่อสักครู่อาจารย์เอ็ดนูบอกว่าเป็นความฝันนะคะเป็นความฝันว่าอยากให้ถ้าเป็นอย่างนี้ได้มันก็คือฝันเป็นจริงนะคะณวันนี้ก็บอกได้เลยว่ามีเกษตรกรที่สามารถทำความฝันตรงนั้นให้เป็นจริงได้ไม่ใช่น้อยนะคะเยอะผู้ประสบความสำเร็จในประเทศไทยมีเยอะเพียงแต่ว่าในความประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้นำเสนอที่ไม่มีการนำเสนอที่เป็นหลักสูตรที่เป็นแพทเทิร์นที่สามารถไปเรียนรู้ได้แล้วก็ทำตามได้เนื่องจากว่าเขาเรียกว่าความไม่เหมือนกันของวิถีชีวิตไม่เหมือนกันของชุมชนไม่เหมือนกันของแต่ละภาคแต่ละส่วนนะคะมันจะเป็นปัญหาว่าเราเอาไปใช้แพทเทิร์นนี้เอาไปใช้กับพื้นที่นี้ได้ไหมไปใช้กับพืชชนิดได้ไหมนะคะมันไม่ได้นะคะก็เรื่องนโยบายกับความต้องการของเกษตรกรถามว่าระดับนโยบายเขาเคยมาคุยกับเกษตรกรไหมมาแต่ในความมาเป้าหมายแตกต่างเพราะว่าบอกตรงๆเราเป็นเกษตรกรแต่เราก็ได้รับเกียรติได้ให้ความรู้กับทีมที่เป็นระดับที่ปรึกษาของรัฐบาลหลายๆภาคหลายๆทีมนะคะแต่ว่าเมื่อได้นำข้อมูลแล้วกลับไปใช้อีกด้านหนึ่งหมายความว่าแทนที่จะเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมแต่ก็อาจจะเป็นเพื่อผลประโยชน์อีกมุมนึงนะคะอันนี้ไม่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าทุกคนทำงานตามหน้าที่นะคะทีนี้หลังจากอาจารย์เอนูได้ให้รายละเอียดแล้วว่าเกษตรกรกับความยั่งยืนควรจะมีคุณสมบัติยังไงควรต้องทำยังไงแล้วเนี่ยประเด็นหนึ่งที่สำคัญแล้วก็คิดว่าเรายังไม่ได้ทำกันแม้แต่ทั้งนักวิทยาศาสตร์เองเกษตรกรเองหรือว่าผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยยังนึกไม่ถึงว่าวิทยาศาสตร์กับเกษตรอินทรีย์มันจะเกี่ยวกันยังไงแล้วมันจะพัฒนากันยังไงนะคะก็เลยทำให้มองเห็นว่าวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ได้ว่าพืชต้องการอะไรแล้วก็พอเคยเห็นหนังสือของสวทช.หลายเล่มเอกสารของวทช.หลายเล่มสวทช.หลายเล่มที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สารอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชวิธีการดูแลรักษาพืชแล้วก็การให้จุลินทรีย์กับดินซึ่งมันเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรอินทรีย์มากแต่เราไม่เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้เลยนะคะไม่เข้าไม่ถึงเพราะว่าหนังสือที่พาไปเห็นนี่แพงมากราคาแพงมากนะคะแล้วก็ถามว่าเกษตรกรเขาจะเดินเข้ามาเพื่อซื้อหนังสือแล้วหนังสือเหล่านี้จำหน่ายที่ไหนก็ไม่ทราบอีกเคยเห็นที่แผงหนังสือครั้งเดียวจะหาเก็บเงินแล้วจะไปซื้ออีกหาไม่ได้นะคะก็เป็นความด้อยโอกาสของเกษตรกรที่ไม่สามารถเสิร์ชซื้อในอินเทอร์เน็ตได้ไม่มีเวลานะคะก็เรามองว่าความรู้เหล่านี้เนี่ยนักวิจัยได้ทำไว้หมดแล้วล่ะแต่ว่าการเข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรเนี่ยยังไม่ถึงการเป็นวิทยาศาสตร์กับเกษตรอินทรีย์มันตั้งแต่มูลสัตว์มีอะไรแล้วไปเอื้อกับดินยังไงแล้วมันสามารถวิวัฒนาการไปเป็นอาหารของพืชได้ยังไงนะคะถ้าเกิดเกษตรกรเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องไปพึ่งปัจจัยภายนอกเหมือนที่เราทำนะคะเราไม่พึ่งเราค่อยพัฒนาจากดินที่ไม่สมบูรณ์เป็นดินที่สมบูรณ์โดยกระบวนการการเรียนรู้เกษตรกรเป็นนักวิจัยแต่ไม่มีการบันทึกมีการทดสอบทดลองด้วยตัวเองสรุปด้วยตัวเองแต่ว่าการที่จะถอดมาเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นที่จะสามารถสื่อสารให้คนอื่นได้รู้นั้นมันเป็นไปได้ยากมากนะคะทีนี้ตั้งแต่ระดับการผลิตก็คือเรื่องดินเรื่องของการปลูกพืชแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ก็ในลักษณะของการพัฒนาจากก็เรียกก็คือผลผลิตผลผลิตเมล็ดข้าวเปลือกของเกษตรกรหรือว่าถั่วแต่ละชนิดหรือว่าพืชทุกชนิดที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรในแปลงที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะคะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเข้าไปเพิ่มมูลค่าได้มหาศาลงานวิจัยของสวทช.เยอะมากแต่เกษตรกรทำได้ไหมคะทำไม่ได้นะคะความรู้ความเข้าใจและเครื่องมือไม่ถึงเพราะฉะนั้นกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเนี่ยในมุมของเกษตรกรเรามองว่ามันเป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์กับผู้ประกอบการที่จะไปเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างข้าวจะกิโลละตอนนี้ข้าวนาปรังจำนำไม่รับลงสียิ้มแล้วฉันได้เงินค่าเช่าลงสีแล้วฉันได้เงินค่าบริหารจัดการจากรัฐแล้วไม่ซื้อก็ได้นะคะกิโลละ4บาทถามว่าถ้าข้าวชาวบ้านต้องขายกิโลละ4บาทนะวันนี้เนี่ยในขณะที่ต้นทุนเขามัน15บาทแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกค่ะชาวบ้านไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะซื้อหมูมาเลี้ยงสักฝูงนึงเพราะว่าราคาหมูตัวนี้มัน150แล้วคือเราต้องวางแผนร่วมกันระหว่างตัวเกษตรกรเองนักวิทยาศาสตร์หรือว่าคนที่มีความสามารถหรือว่ามีบทบาทในเรื่องของนโยบายไม่ต้องรอให้เกิดวิกฤตแล้วค่อยมาหาว่าจะแก้ไขยังไงเหมือนกับกลุ่มเกษตรกรเราเองนะคะเมื่อพรรคการเมืองประกาศว่านโยบายของเราคือจะรับจำนำข้าวราคา20บาทเนื่องจากเราทำงานกับองค์กรการค้าระหว่างประเทศเราอยู่กับลูกค้าที่เป็นยุโรปเรารู้ว่ากำลังการซื้อของตลาดเขาซื้อได้ไม่เกิน15บาทปัญหาเกิดกับเราแน่แล้วมันก็จริงด้วยเพราะว่าเมื่อเขารับจำนำราคาข้าว20บาทลูกค้าต่างประเทศซื้อได้แค่16บาทถามว่าเขาซื้อไหมคะข้าวอินทรีย์ขายไม่ได้นะคะแล้วชาวบ้านเอาข้าวไปไหนก็จะสู่เข้าระบบจำนำของภาครัฐข้าวคุณภาพดีๆก็ไหลไปสู่ระบบจำนำก็เป็นไปตามข่าวนั่นแหละค่ะทีนี้เนี่ยถามว่าเราอยู่ได้ยังไงในส่วนของเราเป็นเกษตรกรอย่างที่บอกว่าเมื่อเราทราบข่าวว่าภาคการเมืองเขาต้องการจำนำข้าวที่ราคา20บาทเราต้องรีบค่ะอย่าให้เกิดวิกฤตแล้วค่อยแก้แล้วก็รีบประชุมเกษตรกรว่ามันจะเกิดสถานการณ์อย่างนี้แล้วข้าวเราขายไม่ได้แน่เพราะลูกค้าเขาซื้อได้แค่16บาทเราจะรวมสต็อกกันไหมก็หาวิธีการทุกวิธีการที่จะช่วยกันทั้งตัวเกษตรกรคณะกรรมการบริหารผู้ซื้อก็คือผู้รวบรวมผลผลิตหรือผู้ส่งออกนะคะแล้วก็ลูกค้าที่ต่างประเทศต้องมาคุยกันตอนนั้นเลยทุกคนก็ยอมรับได้ระดับของใครของมันนะคะเกษตรกรรับได้เท่าไหร่แต่เนื่องจากเราอยู่ภายใต้ระบบการค้าที่เป็นธรรมซึ่งต้องทำตามกฎข้อระเบียบตอนนั้นเราต้องซื้อข้าวสูงกว่าตลาด 10% ก็คือ21บาท
็มันก็เป็นภาระให้ผู้ส่งออกแต่ทุกคนก็ยอมเพราะเรามองว่าอดทนเพื่ออนาคตนะคะเมื่อมันก็เกิดขึ้นจริงก็คือลูกค้าต่างประเทศไม่ได้ซื้อตามออเดอร์ที่สั่งไว้มันคือมันเป็นปัญหาที่อยากให้มองว่าอย่าให้รอมีวิกฤตแล้วค่อยแก้ไขนะคะเมื่อเรารู้ว่าอะไรที่จะมีผลกระทบเนี่ยเราต้องรีบคิดและรีบทำเมื่อเราอยู่เหนือจากเขาเรียกว่าอะไรดูแลกันได้หรือว่าเตรียมตัวได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้มแข็งแล้วหันกลับมาพัฒนาตัวเองได้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถ้าเกิดว่าชาวบ้านเข้าอินทรีย์ที่เราทำดีๆนี่แหละค่ะมีมาตรฐานสากลมีมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมมีมาตรฐานอาหารปลอดภัยเรายังขายเป็นข้าวเปลือกอยู่เลยค่ะปัญหาของเราคือเรายังขายเป็นข้าวเปลือกอยู่นะคะแล้วก็การส่งออกยังส่งออกเป็นบราวน์ไรซ์คือเป็นข้าวกล้องที่ต่างประเทศเขาเอาไปสีแล้วก็เอารำข้าวไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆมูลค่าสูงๆแล้วก็กลับมาขายให้เราอันนี้คือความเป็นจริงที่น่าเสียดายมากนะคะซึ่งออร์แกนิกไรซ์ออร์แกนิกจัสมินไรซ์มีคนปลูกไม่กี่คนในโลกนี้มีแค่เมืองไทยค่ะมีเมืองไทยเท่านั้นนะคะถ้าเราไปเพิ่มมูลค่าเป็นจุดเป็นจุดเพื่อให้เป็นตัวอย่างแล้วคนอื่นเขาก็จะเข้ามาสู่ระบบนี้มองว่ามันจะเป็นความเข้มแข็งของเกษตรกรเมื่อสักครู่อาจารย์เอโนบอกว่าต้องขึ้นที่รายบุคคลใช่เราเริ่มต้นจากรายบุคคลก็คือเกษตรกรรู้จักพอเพียงรู้จักผลิตเหลือผลิตเหลือบริโภคและจำหน่ายและถ้าเกิดของที่จำหน่ายนั้นน่ะต้นทุนต่ำทางเวียดนามเขาใช้คำว่ากำไรมากใช่ไหมคะเมื่อเราลดต้นทุนการผลิตได้แล้วก็กำไรมากเมื่อเกษตรกรมีกำไรมากความเข้มแข็งเขาก็มีนะคะไม่ต้องได้เงินมากนะคะคำว่ากำไรมากอาจจะขายข้าวได้แค่ 12,500 บาทแต่เขาลงทุนไปแค่ 2,000 บาทเขากำไรเยอะไหมคะแต่เขาขายข้าวได้2ล้านแต่เขาลงทุนไป1.8 ล้านมันไม่เยอะนะคะได้เงินเยอะแต่กำไรไม่เยอะอันนี้เราต้องมุมมองว่าอย่าไปมองที่รายได้ของเกษตรกรต่อรายเท่านั้นแต่การพัฒนาเราต้องมองว่าเขาได้ 12,500 บาทเนี่ยเขาอยู่ได้ไหมถ้าเขาอยู่ได้เราก็ไปศึกษาเขาว่าอะไรที่จะให้เขาได้มากกว่านั้นจากที่ข้อที่3ของอาจารย์ที่บอกว่า GDP นะคะเพิ่มขึ้นจาก 5,200 เป็น 12,000 นะคะถ้าเรามองกลับว่า GDP อาจจะเท่าเดิมแต่ต้นทุนของเกษตรกรลดลงมันเป็นไปได้ไหมที่เกษตรกรเราจะยั่งยืนนะคะอยากให้มองมุมมองสองด้านเพราะว่าอย่างตัวฉันเองสัมผัสกับสมาชิกเนี่ยเกษตรกรบางคนเขาก็เดินทางมาอบรมด้วยกันขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ถามว่าที่บ้านทำนายังไงมีนาอยู่5ไร่มีควายอยู่5ตัวเลี้ยงลูกอยู่4คนทำนาเองไถเองดำเองปักดำเองขายข้าวได้ 30,000 บาทมีหนี้ไหมไม่มีถามว่าสภาพความเป็นอยู่เขามันแย่ไหมถ้าในมุมมองของคนในเมืองก็มองว่าแย่เพราะเขาไม่มีรถยนต์ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเสื้อผ้าสวยๆแต่ในมุมมองของเราที่เข้าไปดูแลและดูแลเรียกว่าดูแลความเป็นอยู่ของเกษตรกรเรามองว่าเขาสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องพึ่งอะไรภายนอกเลยเขามีควาย5ตัวนาแค่10ไร่มันมหาศาลแล้วสำหรับปัจจัยการผลิตที่เขามีบางทีพัดต้องไปซื้อของเขามาใช้ด้วยเขาสามารถจำหน่ายได้ด้วยที่เขามีเกินแล้วป่าแล้วสวนนาไร่ที่เขามีเขาได้รายได้จากส่วนนั้นอีกเยอะนะคะอยากให้มองว่าการพัฒนาไม่ต้องไปมองที่มูลค่าทั้งหมดแต่ให้มองว่าสิ่งที่เหลือของเกษตรกรเหลือเขาได้เหลือเยอะแล้วเขาอยู่ได้หรือเปล่านะคะแล้วก็อีกความฝันของอาจารย์เนี่ยก็คือว่าความเข้มแข็งของเกษตรกรจะเชื่อมโยงได้อย่างไรก็คือเราเมื่อทุกคนมีการผลิตแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันเดิมเขาเรียกว่าเพื่อการต่อรองทางการตลาดนะคะแต่เราใช้คำว่าเพื่อการเชื่อมโยงถึงตลาดในเมื่อเรามีการผลิตเกษตรอินทรีย์ทำดีๆแล้วเนี่ยมีมาตรฐานสากลแล้วเราทำอย่างดีแล้วเนี่ยมีใครต้องการซื้อของเราไหมแล้วก็ต้องสื่อสารถึงผู้ซื้อผู้ซื้อจะต้องมีแนวความคิดมีความต้องการที่จะบริโภคสินค้าที่ปลอดภัยมีความต้องการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยกันและมีความต้องการที่จะจ่ายสูงขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีค
ความเป็นดีอยู่ดีนะคะเมื่อเราเจอกลุ่มลูกค้าที่ประเภทเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็มาคุยกันนะคะในระบบของเราเนี่ยก็คือว่าในตัวเกษตรกรเองรวมกลุ่มกันมีการคิดวางแผนร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาเกษตรกรเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาลูกค้าไม่ใช่แค่พัฒนาสินค้าเพื่อพัฒนาลูกค้าด้วยพัฒนาลูกค้าคือขยายตลาดการขยายตลาดมันเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อคนสุดท้ายแต่ว่าเขาก็ต้องมานั่งวางแผนไปด้วยกันนะคะสิ่งที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ใช้ส่วนนี้ก็คือการสื่อสารนะคะการสื่อสารเราอยู่อุบลแต่เราต้องคุยกับลูกค้าที่สวิตเซอร์แลนด์ข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศนี่เขาบังคับมากเลยว่าเกษตรกรจะต้องสื่อสารกับผู้ซื้อโดยตรงอันนี้คือปัญหาของเกษตรกรนะคะส่งอีเมลข้อกำหนดมาเป็นภาษาอังกฤษ120หน้าภายใน2อาทิตย์เขาจะมาตรวจรับรองและมาตรวจตามระบบของเขามันเป็นปัญหาระหว่างเราระหว่างผู้ตรวจรับรองระหว่างลูกค้าเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองระบบตลาดก็ล่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เราอยากให้เขาเป็นผู้กำหนดนะคะทั้งองค์กรเกษตรกรเองทั้งผู้ซื้อในประเทศและผู้ขายเนี่ยเราจะต้องร่วมกันบอกให้ผู้ตรวจสอบรู้ว่าสิ่งคุณทำมันรังแกเกษตรกรอย่าเอาแต่ตัวเองว่าทำดีแล้วดีที่สุดทุกคนต้องมานั่งคุยกันปัญหาที่เกิดแก้ร่วมกันเราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงจากเกษตรกรที่ผลิตเองใช้ปัจจัยการผลิตของตัวเองได้แล้วเนี่ยกลุ่มเกษตรกร ก็มารวมกันเป็นกลุ่มเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็จะสื่อสารไปถึงผู้ซื้อแล้วก็สื่อสารไปยังผู้ซื้อคนสุดท้ายที่ต่างประเทศได้เมื่อทุกคนมีความเข้าใจตรงกันวางแผนรวมกันเนี่ยความยั่งยืนเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าถึงผู้ซื้อไม่ซื้อเมื่อเกษตรกรไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกแล้วเนี่ยถามว่าเดือดร้อนไหมคะเกษตรกรของเรา561คนไม่ได้รอเงินจำนำข้าวขายข้าวได้กิโลละ21บาทแต่ว่าได้เงินกลับบ้านแล้วโดนเพื่อนบ้านยืมเงินไปนะคะเพื่อไปใช้หนี้ธกส.อันนี้ความจริงคือมันก็เราอยู่กันชุมชนเป็นญาติพี่น้องค่ะยังไงต้องดูแลกันทั้งระบบนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากมองให้เห็นก็คือว่าทุกวันนี้เราทำของดีๆระดับโลกแล้วเป็นออร์แกนิกจัสมินไรซ์ออร์แกนิกแฟร์เทรดจัสมินไรซ์รายเดียวของโลกเนี่ยที่ส่งออกเยอะที่สุดเรามีผลผลิตถึง 3,000 ตันต่อปีนะคะแต่เรายังขายและส่งออกเป็นข้าวเป็นเม็ดอยู่เลยค่ะเมื่อไหร่ที่เราเพิ่มมูลค่าจากเงินสำหรับซื้อข้าวเปลือกนี่60ล้านเป็นขายได้สัก600ล้านเนี่ยก็คงจะดีนะคะเป็นไปได้ไหมคะถ้าแปรรูปและพัฒนานะคะอันนี้ฝากนักวิทยาศาสตร์ทุกท่านว่าในการทำงานวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยนอกจากข้าวแล้วเนี่ยทุกสินค้าทุกตัวสามารถเพิ่มมูลค่าได้นะคะแล้วก็ดูว่าทำแล้วเนี่ยตลาดเป็นยังไงให้ดูทั้งระบบด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ